จากผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่อพยพไปยังค่ายผู้ลี้ภัยที่เมืองคอกซ์บาซาบังกลาเทศทั้งหมดกว่า 700,000 คนมีประมาณ 40,000 คนที่เป็นเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตจากเหตุสู้รบที่รัฐยะไข่นะคะซึ่งขณะนี้เมื่อบังกลาเทศและเมียนมาได้บรรลุข้อตกลงทำบันทึกความเข้าใจว่าจะส่งคนโรฮิงญากลับชะตากรรมของเด็กกำพร้ากว่า 40,000 คนเหล่านี้ยังไม่แน่นอนว่าจะสามารถกลับไปยังเมียนมาได้หรือไม่คุณไทยรัฐพหลทัพรายงานจากบังกลาเทศค่ะเมื่อ6เดือนที่แล้วอับดุลลาฮามันเด็กชายวัย10ขวบเดินข้ามชายแดนจากเมียนมาเข้าบังกลาเทศพร้อมกับเพื่อนบ้านหลังพ่อและแม่ของเขาเสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงในรัฐยะไข่วันนี้เขาต้องอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้านเหมือนกับเด็กกำพร้าคนอื่นๆภายในค่ายผู้ลี้ภัยเมืองคอกซ์บาซาประเทศบังกลาเทศกลมอะไรกันแม่ไหนกินกลมอะไรกันตอนเริ่มมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอยากกลับบ้านเพราะคิดถึงทุกอย่างที่เคยมีแต่ตอนนี้ถ้ากลับไปก็ไม่มีใครอยู่ควงไฟสักครู่มาบอกซาลาดิคาฮิวันจะ say that just he แม้จะมีลูกชายวัยซนแล้ว2คนแต่เพื่อนบ้านคนนี้ก็รับอับดุลลาฮามันมาเป็นลูกชายอีก1คนด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมน่าสนใจว่าในจำนวนนี้มีเด็กกำพร้ากว่า700คนทีเดียวซึ่งข้อตกลงระหว่างประเทศระหว่างรัฐบาลเมียนมากับรัฐบาลบังกลาเทศไม่อนุญาตให้เด็กๆเหล่านี้กลับนะคะถ้าหากไม่มีผู้ปกครองน่าสนใจว่าถ้าเด็กๆเหล่านี้ไม่ได้เดินทางกลับพร้อมครอบครัวแล้วใครจะดูแลเขาถ้าหากยังอยู่ค่ายแห่งนี้ค่ะนี่เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลเมียนมาและรัฐบาลบังกลาเทศในการส่งตัวชาวโรฮิงญากลับประเทศต้นทางในข้อตกลงข้อ24ระบุว่าการส่งตัวกลับจะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของหัวหน้าครอบครัวรวมถึงในกรณีของการดูแลเด็กกำพร้าทั้งนี้ในข้อตกลงฉบับเดียวกันยังระบุว่าถ้าเด็กกำพร้าไม่มีผู้ดูแลถือว่าไม่อยู่ในข้อตกลงจากการสำรวจของหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ในเมืองคอกซ์บาซาประเทศบังกลาเทศพบว่าเมื่อสิ้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีตัวเลขของเด็กกำพร้ากว่า 37,000 คนจากค่ายผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา12แห่งในจำนวนนี้มีถึง 12% ที่ยังไม่มีที่พักพิงเป็นหลักแหล่งพัทรัพหลทัพไทย PBS รายงานจากเมืองคอกซ์บาซาประเทศบังกลาเทศ